สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเกรทเบเกอร์ครับผมกลับเข้าสู่รายการเกรทเบเกอร์ทอดคันหนึ่งแล้วครับครับผมไม่ช้าเกินไปที่จะบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะครับผมช้าไปไหมฮะช้าอาทิตย์กว่าเป็นอาทิตย์กว่าได้อยู่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับครับผมทุกคนครับครับผมก่อนอื่นครับผมก่อนจะเริ่มรายการต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับ GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการในเป็นการครับผมโอเคนะครับทาง GPX นะครับได้จัดทริปนะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับครับผมกับทริป Legend 360สูตรโอโซนเสพธรรมชาติแอปเขาใหญ่นะฮะโอ้ไปเขาใหญ่เลยทีเดียวใช่ครับโดยเป็นสมาชิกของทาง88หรือว่า ATA Custom Bike นั่นเองนะฮะครับผมว่าแล้วก็ขอชวนชาวแก๊ง Legend นะครับแต่งตัวเท่ๆบิดคันเร่งนะฮะไปเรียกว่าดีท็อกปอดนะฮะสูตรโอโซนบำบัดระบบหายใจที่เขาใหญ่นะครับครับผมพร้อมกับเติมอาหารลงท้องนะฮะกันที่ร้านอาหารชื่อดังนะฮะครับผมครัวกำปั่นซึ่งร้านเนี่ยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายตานะครับครับแล้วก็ไปจิบกาแฟนะฮะชื่นชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาสีเขียวขจีที่พริสดอนเทลร้านนี้ก็ดังนะฮะร้านกาแฟที่เขาใหญ่นะฮะครับผมก่อนจะบิดขึ้นไปรับลมหนาวอากาศเย็นๆแบบเต็มๆ19องศานะครับกำลังสบายเลยใช่ที่เขาใหญ่ซึ่งรถเลเจนด์เนี่ยเหมาะกับการขับขี่ชิวๆแบบนี้มากๆนะถูกต้องโดยสไตล์ของตัวรถนะครับซึ่งเลเจนด์เนี่ยมีรุ่นล่าสุดก็คือเลเจนด์250ไบรตันนะฮะไบรตันที่เพิ่งจะเปิดตัวออกมานะครับสีสันเรียกได้ว่าโดนใจมากๆเพื่อนๆที่สนใจนะครับเลเจนด์250ไบรตันนะครับก็สามารถไปสัมผัสกับตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของ GPX ทั่วประเทศครับครับผมเรากลับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของสกูตเตอร์จากค่ายยามาฮ่าครับผมค่ายยามาฮ่านะครับจ้ะมีสกูตเตอร์อยู่มากมายบอกเลยว่าเอามานับนิ้วเนี่ยอาจจะนับไม่พออ่ะเรามาเริ่มนับนิ้วกันดูว่ารถสกูตเตอร์ของยามาฮ่าเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างในประเทศไทยนะเขาไล่ตั้งแต่ฟีโน่นะครับรุ่นดั้งเดิมเลยนะฮะก็จะมีฟิโอเร่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับฟิโอเร่ไปแล้วจะมีฟิลาโน่ฟิลาโน่แกรนด์ฟิลาโน่แกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดนะมีคิวบิกส์นะฮะมี GT 125นะครับครับผม Nmax AirLoxX-Max นะฮะก็เยอะแยะมากมายรถที่เป็นสกูตเตอร์ของ Yamaha มีฟีโกอีกนะอย่าลืมเอามีฟีโกด้วยฟีโกอีกคันนึงคุณลืมอีกรุ่นหนึ่งได้ยังไงครับอะไรครับกับ Lexi 125ใช่อันนี้ยังไม่รวมรถ3ล้อนะฮะเออ Tri City มี Tri City อีกนะฮะใช่เยอะเยอะจริงๆคือ Yamaha เนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งรถออโตเมติกนะสมกับคอนเซ็ปต์ออโตเมติก is now ของทางค่ายนะครับครับผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะฮะกำลังจะมีการวาดที่แล้วกันตระกูลใหม่สมาชิกใหม่ของรถออโตเมติกจากทางยามาฮ่านะฮะอีกแล้วครับท่านครับซึ่งคาดการว่าจะมาในรุ่น All New Yamaha Fazio Fazio ชื่อเนี่ยไม่คุ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นชื่อใหม่นะครับคือวาดที่ All New Yamaha Fazio เนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ยย้อนไปประมาณช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมามีการจับภาพรถทดสอบสปายช็อตนะฮะในอินโดนีเซียนะครับครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประเทศผู้ผลิตรถรุ่นนี้นะครับคือไม่แปลกใจนะก็ไม่แปลกนะเพราะว่าอินโดเขาก็เหมารวบหลายรุ่นเหมือนกันในการผลิตนะแต่ก็จะมีบางรุ่นที่ผลิตไทยเหมือนกันนะครับแต่รุ่นเนี่ยน่าจะเป็นจากทางอินโดนีเซียนะครับครับผมซึ่งในสปายช็อตเนี่ยจะพบว่ามันมีดีไซน์ที่ผสมผสานอะระหว่างทั้งคิวบิกทั้งฟีโน่แกรนฟิลาโน่นะอยู่ในคันเดียวกันนะครับขยำรวมกันออกมาเป็นคันเนี้ยเป็นฟาซิโอเนี่ยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับมีการเผยแพร่ภาพสิทธิบัตรของตัวรถออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับอันนี้สนใจกว่าซึ่งเนี่ยจะเห็นเป็นคันแล้วนะครับจะมาในแนวคลาสสิกสกูตเตอร์คือคลาสสิกจริงๆเพราะว่าในส่วนของดีไซน์ไฟหน้าไฟท้ายกระเดินเส้นสายเนี่ยถือว่าเป็นแบบมินิมอลนะฮะตัวถงตัวถังนี่มาแนวแบบอิตาเลียนเลยนะใช่ครับอิตาเลียนจ็อบเลยนะครับนี้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเรื่องของไฟเลี้ยวด้านหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านท้ายมันยังไงฮะจะเป็นทรงแบบหลอดแคปซูลนะฮะหลอดแคปซูลก็คือเป็นวงรีแนวตั้งนะปกติเนี่ยไฟเลี้ยวของตัวรถสกูตเตอร์เนี่ยอาจจะอยู่เป็นแบบยื่นออกมาด้านข้างแฟริงอันนี้ก็แบบประมาณนั้นแบบปกติหรืออาจจะฝังอยู่
ใกล้ๆกับไฟหน้าส่องสว่างก็มีเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยตรงแฟริ่งหน้าของเขาอะนะใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยจะอยู่ตรงที่แฟริ่งด้านล่างก็คือที่จะไม่ได้อยู่ตรงแผงตรงข้างไฟหน้านะครับจะวางตำแหน่งตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะพบเห็นได้ยากแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ลักษณะแคปซูลเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงไฟเบรกไฟส่องสว่างด้านท้ายเนี่ยก็ไปทรงแคปซูลคือมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาตรงนี้นะฮะที่มันดูแล้วมันแตกต่างมันก็จะนิ่งๆกันนะรอบคันอะไรเงี้ยนะใช่ครับใกล้เคียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบสไตล์นี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีภาพสิทธิบัตรแล้วใช่ไหมครับครับผมทางเว็บไซต์จูรักเซนดี้ดีไซน์นะฮะก็คือเป็นเว็บไซต์ดิจิตอลกราฟฟิตี้ของอินโดนีเซียเนี่ยดิจิตอลอาร์ติสต์เรียกอย่างนี้แล้วกันเป็นศิลปินดิจิตอลนะฮะครับผมก็ได้เอาภาพสิทธิบัตรที่เป็นภาพขาวดำเทาเนี่ยมาแต่งสีมาใส่สีซึ่งบอกก่อนว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่สีจริงๆของตัวรถที่จะมีการเปิดตัวมาบนรถเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะคาดการว่าผมว่ามันอารมณ์คล้ายๆคิวบิกนะถ้ามาลงลักษณะสไตล์แบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเรายังเดาใจยามาฮ่าไม่ออกว่าจะทำสีแบบสีล้วนแบบพาสเทลหรือว่าจะเล่นสีแบบวัยรุ่นเป็นแบบแนวกราฟฟิตี้เป็นจะหรูหรือจะไปทางแบบเฟี้ยวๆก็ยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้แต่เอามาลองดูกันเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับครับไฟหน้าของตัวรถเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ทรงกลมเสียทีเดียวนะครับมันจะเป็นทรงผสมเป็นรีนะเป็นวงรีนะแนวตั้งก็คือจะคล้ายๆกับไฟเลี้ยวของเขานั่นแหละไฟเลี้ยวไฟท้ายอ่ะจะเป็นทรงอย่างนี้หมดเพื่อให้มันดูฮาร์โมนีมีความกลมกลืนกันนะครับครับผมในวันที่18พฤศจิกายนก็คือปีที่แล้วนะปลายปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยทางอีวันบานารันนะอีกหนึ่งเว็บไซต์ดังของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับครับได้ค้นพบว่าทางยามาฮ่ามีการจดทะเบียนชื่อรุ่นอยู่ชื่อหนึ่งว่าฟาซิโอมันถึงเป็นที่มาว่ารุ่นเนี้ยน่าจะชื่อว่าฟาซิโอนะครับตรงนี้น่าสนใจยังไงเพราะว่าอย่างที่เราเกริ่นกันไปว่ายามาฮ่ามีสกูตเตอร์อยู่หลายตระกูลใช่ไหมครับในตระกูลที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันละกันนะเรียกอย่างนี้ละกันก็จะมีฟีโน่กับแกรนฟิลาโน่ใช่แต่คันนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่ทั้งออนิวฟีโน่หรือว่าออนิวฟิลาโน่ออนิวแกรนฟิลาโน่อะไรทั้งนั้นน่าจะเป็นตระกูลใหม่เลยก็คือฟัสซิโอนะครับแยกออกมาต่างหากเลยใช่ครับส่วนหนึ่งนะครับ คิดว่าที่แตกลายมาใหม่เพราะว่าชื่อรุ่นอย่างแกรนฟิลาโน่แกรนฟิลาโน่ไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังคงทำตลาดได้ดีมากๆใช่ใช่โดยเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้ยอดนิยมนะยอดนิยมจริงๆนะฮะยังไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนโฉมใหม่แบบ all new เพราะรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมากนักประมาณ2ปีกว่าๆใช่ๆๆนะครับยังคงทำตลาดได้ดีอยู่แต่ทำไมถึงไม่เป็น all new fino เดิมอันเนี้ยไม่ทราบจริงๆเพราะว่าพูดกันตามตรงเนี่ยทุกวันเนี้ยความนิยมของ fino เนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะครับเหมือนกับว่าจะเป็นฟิลาโน่เนี่ยแหละแกรนฟิลาโน่ที่มาแทนที่นะฮะใช่อ่ะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็เปิดรายตลาดใหม่ให้กับทางยามาฮ่านะครับครับผมทางด้านเครื่องยนต์ครับน่าจะเดากันไม่ยากนะครับจ้ะเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นพิกัด 125cc ครับบลูคอร์นะฮะเครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโน่ฟิโน่คิวบิกส์เล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้แหละซึ่งตัวเนี้ยมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมเอามากๆนะครับแล้วก็มีความทนทานนะด้วยลูกสูบไดอะซิลนะครับใช่แล้วก็มีในเรื่องของอัตราเร่งนะฮะที่ถือว่ายอดเยี่ยมในคลาสนี้นะฮะครับผมผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานหลายโมเดลแล้วนะครับครับผมราคาของตัวเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากภาพลักษณ์ของตัวรถแล้วเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกับคิวบิกอาจจะอยู่ระหว่างคิวบิกกับแกรนฟิลาโน่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับจะเป็นตัวกลางสอดอยู่ตรงกลางใช่ครับเพราะว่าตัวล้อรถเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสเปคออกมาในตอนนี้แต่ดูจากภาพสิทธิบัตรภาพสปายช็อตแล้วเนี่ยคิดว่ามาในขนาด12นิ้วก็จะเป็นมินิสตรีทสกูตเตอร์ไบค์อะไรอย่างเงี้ย คือล้อจะไม่ได้ใหญ่มากหรือเห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับคู่แข่งอย่าง Honda Scoopy i ขับ12ที่เป็นล้อ12ขับ Travel ขับ Travel ก็คือจะเน้นขับขี่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเน้นเมืองความสูงเบาะไม่มากนักไม่มากนักนะครับผม
็ต้องรอดูกันนะครับมีการคาดการว่าในวันที่17มกราคมวันจันทร์หน้าก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการที่อินโดนีเซียแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสในการนำเข้ามาวางจำหน่ายด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ย มันอาจจะก้ำกึ่งกับตลาดของแกรนฟิลาโน่ไฮบริดเนี่ยนะครับแต่ทั้งเนี้ยอยู่ที่เรื่องของราคาถ้าราคาต่ำกว่าแกรนฟิลาโน่ไฮบริดจะด้วยเรื่องของสเปคบางอย่างที่มันต่างกันไซซิ่งของตัวรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะพอมีโอกาสขายได้รอลุ้นแผนงานของทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับว่าจะมีการนำเข้ารุ่นนี้จากอินโดนีเซียมาขายหรือเปล่านะฮะอีกไม่นานเกินรอน่าจะได้ทราบกันแล้วครับครับผมสุดท้ายต้องขอขอบคุณ GPX Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนในการเป็นการครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งเวลาเราคิดใหม่จะไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกผม2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge